ประเทศสมาชิกอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงมีความร่วมมือกันเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจก่อนที่จะก้าวเข้าเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมอาเซียนโดยได้มีการจัดตั้งสถาบันลุ่มน้ำโขงเพื่อพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอนุภูมิภาคนี้สถาบันนี้มีบทบาทอย่างไรติดตามได้จากรายงานคุณพันธิภาวาจรัสในเปิดประตูสู่อาเซียนหนังสือและงานวิจัยเกี่ยวกับประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเหล่านี้เป็นแหล่งข้อมูลในห้องสมุดสำหรับผู้ที่มาเข้าอบรมที่สถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขงที่ตั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นสถาบันจัดตั้งโดยรัฐบาลของประเทศสมาชิกทั้ง6ประเทศไทยลาวพม่ากัมพูชาเวียดนามและจีนตอนใต้มีบทบาทสำคัญในการจัดฝึกอบรมแก่บุคลากรภาครัฐและเอกชนให้แก่ประเทศสมาชิกในด้านการพัฒนาชนบทบนแนวระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกตะวันตกสถาบันช่วยให้เกษตรกรเข้าถึงข้อมูลตั้งแต่การผลิตให้มีคุณภาพไปจนถึงการสร้างพันธมิตรทางการค้าเช่นตอนนี้มีโครงการปลูกกาแฟอาราบิก้าในจังหวัดกวางจิเวียดนามช่วยชาวเขาผลิตกาแฟให้มีคุณภาพสม่ำเสมอมีการรวมกลุ่มและมีอำนาจในการต่อรองเราอยากเห็นสินค้าที่ผลิตโดยกลุ่มเกษตรกรรายย่อยแล้วก็ผู้ผลิตรายย่อยที่เป็น SME นะครับยกระดับความสามารถในการผลิตให้สามารถขายในตลาดที่มันกว้างขึ้นนะครับในอาเซียนโดยมีคุณภาพที่เป็นที่ยอมรับของตลาดในอาเซียนนะครับเมื่อประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเกิดขึ้นจะมีการเคลื่อนย้ายแรงงานมากขึ้นสถาบันจัดให้เจ้าหน้าที่ภาครัฐของประเทศสมาชิกไปดูงานที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองโดยมีเป้าหมายส่งเสริมพัฒนาระบบให้มีมาตรฐานสอดคล้องกัน We facilitate in the labor migration movement and how we can address the different policy gaps that are taking place in the region because each of the countries here in GMS region have got different standards of labor migration for usIn MI, we are looking at those different gaps and how we can narrow those gaps. ล่าสุดสถาบันมีความร่วมมือครั้งใหม่ด้านพลังงานซึ่งเป็นรากฐานกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆมีการลงนามสัญญาความร่วมมือกับ China Southern Power Grid 1/2 ของบริษัทผลิตกระแสไฟฟ้าที่ใหญ่ที่สุดในจีนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านพลังงานในอนุภูมิภาคนี้หลังจากนี้เนี่ยที่จะใส่ MOU กันวันนี้เนี่ยเราจะมานั่งคุยกันว่า Action Plan ในอนาคตในช่วง5ปีที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเราจะทำอะไรกันบ้างนะครับ เราต้องออกแบบหลักสูตรเราจะต้อง Identify มาก่อนว่าปัญหาขณะนี้เนี่ยคนในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงเนี่ยทั้งภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยนะครับขาดศักยภาพทางด้านใดที่มันเกี่ยวข้องกับพลังงานมีการวางแผนทำการวิจัยและการจัดอบรมจัดฟอรัมระดมสมองจากภาครัฐและเอกชนสร้างขีดความสามารถในการกำหนดนโยบายพลังงานที่เหมาะสมสร้างความร่วมมือเรื่องพลังงานทดแทนและมาตรฐานดำเนินการด้านเครือข่ายไฟฟ้าการพัฒนาทุนมนุษย์เป็นสิ่งสำคัญที่จะนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนลดความเหลื่อมล้ำในอนุภูมิภาคและนี่ถือเป็นบทบาทสำคัญของสถาบันความร่วมมือเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจลุ่มน้ำโขงในการเตรียมความพร้อมของอนุภูมิภาคนี้ก่อนจะเข้าสู่ประชาคมอาเซียนพันธิภาวัจรัสสำนักข่าวไทยอสมทรายงานนับถอยหลัง